กราบสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมพ่อสปีแคทกับเกมบูอาคายครับเรามาต่อในส่วนของกิจกรรมความลับรสหวานกับดงปืนใน Challenger 4กันต่อเลยครับโดย Challenger 4นะครับผมจะใช้ทีมเยอะนิดนึงนะพูดง่ายก็คือใช้ถึง3ทีมนะครับนะโดยในนี้จะมีทีมสีเหลืองปนอยู่ด้วยนะครับอย่างแรกครับผมทีมสีเหลืองจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับนะก็เซตมาเลยนะครับผมสีเหลืองนะครับแล้วก็ฝั่งบนนะครับผมจะเป็นทีมสีแดงนะแล้วก็อันล่างครับผมก็เป็นทีมสีแดงเช่นเดียวกันครับเริ่มเลยครับขอเริ่มจากสีเหลืองครับผมเดินขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วก็สีแดงนะครับผมเดินมาด้านซ้ายไม่ต้องวาร์ปนะสีแดงก็เดินมาตรงนี้เหมือนกันไม่ต้องวาร์ปเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนะก็มาปุ๊บเราก็เดินต่อเลยครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาวาร์ปนะครับแล้วก็เดินมาด้านซ้ายครับอันนี้ก็วาร์ปมานะสลับตำแหน่งครับเดินมาด้านซ้ายนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับวาร์ปนะครับเดินมาข้างล่างนะครับโอเคนะครับนะแล้วก็มาทางนี้นะครับแล้วกดปุ่มวาร์ปครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเหยียบสวิตช์ครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับวาร์ปครับเหยียบสวิตช์ครับมาตรงนี้ก่อนนะครับลงมาตรงนี้นะจากนั้นก็สลับตำแหน่งครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Challenger 4นะครับこっちに。
่าโลอีกรอบนึงนะครับนะมาต่อกันเลยในส่วนของเควสทําเวลา100 480วิครับโอไกริ先生今日もよろしくねเหมือนเดิมนะครับนะเอาสีเหลืองมาตรงนี้นะแล้วก็สีแดงครับเหมือนเดิมนะครับผมตัวชนบอสนะครับผมอยู่ทางขวาครับโอเคก็ลุยเลยครับเหมือนเดิมนะเริ่มที่ในส่วนของทีมสีเหลืองนะครับแล้วก็คราวนี้วาร์ปแล้วนะเช่นเดียวกันนะครับวาร์ปเช่นเดียวกันนะแล้วก็คราวนี้สีเหลืองนะครับผมเดินมากดสวิตช์ครับฮะเอาทีมนี้ลุยก่อนนะครับนะเดินมานะครับจากนั้นก็สลับตำแหน่งครับแล้วก็เดินไปครับโอเคจากนั้นเอาทีมนี้นะครับเหยียบสวิตช์เลยนะอ้าวชิปหายเผลอปกติมันต้องรีทายนะครับนะลองดูก่อนแล้วกันนะครับวาร์ปก่อนนะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ลงมานี้นะแล้วก็วาร์ปนะครับละเอียดสวิตช์ครับจากนั้นก็เดินวิ่งเข้าได้เลยนะครับมาแล้วมาดูกันนะครับจบเทิร์นนะครับนะทีมสีเหลืองก็ความจริงต้องกดรีทายไปเลยนะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับจบภายใน480วิเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับผมในส่วนของ Challenger 4นะครับแนวทางการผ่านนะ